วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกระปุกปัญญาครับรายการที่จะมาให้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในหลากหลายเรื่องราวค่ะวันนี้นะครับเราสองคนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เมืองกล้วยไข่เมืองกล้วยไข่จังหวัดเมืองชากังราวใช่ไหมถูกต้องครับผมจังหวัดกำแพงเพชรนั่นเองซึ่งที่นี่เนี่ยก็มีของดีของอร่อยนะหรือว่าของขึ้นชื่อมากมายแต่ว่าวันนี้คุณจะพาไปดูของกินใช่ไหมไม่รู้ว่าจะอยู่ในหมวดของกินหรือเปล่าแต่ว่าเป็นเครื่องปรุงรสครับน้ำปลาอย่างนี้เหรอคะใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ยังไงอ่ะมันรวบรวมเอาน้ำปลาน้ำตาลนะหรือว่าจะเป็นเครื่องปรุงรสมากมายที่มีความกลมกล่อมเนี่ยมาอยู่ในขวดขวดเดียวแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของที่นี่ด้วยรายการในวันนี้จะสนุกขนาดไหนรวมไปถึงน้ำปรุงรสจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปพบกันที่ร้านลาปายาคาเฟ่กันเลยค่ะไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับกระปุกปัญญาวันนี้บุกมาที่จังหวัดกำแพงเพชรกันทั้งทีนะครับพาคุณผู้ชมเดินทางกันมาที่ร้านลาปายาครับผมเรานัดคุณพี่คนหนึ่งไว้ค่ะซึ่งเขาเป็นเจ้าของร้านลาปายาแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์น้ำปรุงรสนะที่รสชาติอร่อยจนเราต้องเดินทางมาตามหานั่นก็คือคุณพี่คุณนนทองนิ้วสวัสดีสวัสดีครับชื่อเล่นชื่ออะไรฮะชื่อเล่นชื่ออะไรนะพี่โอก็ได้ครับพี่โอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแล้วเป็นคุณโอนะพี่โอนั่นเองนะครับพี่โอครับลาปายาแน่นอนว่าพอเราได้ยินคำนี้แล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นภาษาต่างประเทศป่ะฮะลาปายาใช่ครับเป็นแนวภาษาฝรั่งเศสครับผมมันแปลว่าอะไรครับพี่มะละกอครับมะละกอคล้ายๆพาพายาแต่มันก็จะลองเนี่ยเป็นเลอเป็นอะไรอย่างเงี้ยภาษาฝรั่งเศสแล้วพาพายามันก็คือมะละกอลาปายานั่นเองผมเห็นเนี่ยพอผมเดินทางมาที่หน้าร้านเราจะเห็นเลยว่ามันน่าจะมีหลายธุรกิจมากๆเลยในพื้นที่ตรงนี้นะครับพี่โอทำอะไรบ้างครับคือจริงๆแล้วเดิมเลยอ่ะเรียกว่าเบสของพื้นฐานชีวิตดีกว่ามันคือเป็นร้านอ่ะเราใช้ความเก่าบวกกับmanage generationผสมร่วมกันมันก็จะกลายเป็นในร้านอาหารของลาปายาและที่น้องได้ถามว่าทำอะไรบ้างนอกจากร้านอาหารแล้วก็ยังมีเป็นโรงงานด้วยด้านในโรงงานขนาดเล็กนะฮะขนาดเล็กแต่มาตรฐานที่เราได้รับก็คือนอกจากอย.ก็เป็น GMP Codex คือเราผลิตน้ำปรุงรสสำเร็จรูปนี่แหละที่เรามาตามนี่คือสินค้าโอท็อปที่เราพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินทางมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าน้ำปรุงรสกันนะครับแล้วก็น้ำปรุงรสตรงนี้เนี่ยมีการส่งขายทั่วประเทศด้วยแล้วก็ใครที่นำเอาไปปรุงก็สามารถปรุงได้หลากหลายเมนูมากๆทำอะไรได้บ้างครับพี่จริงๆแล้วเอาหลักๆเลยนะฮะก็จะเป็นตามสโลแกนที่จะติดหูกันหน่อยก็คือลาปายาเนี่ยยำตำเตี๋ยวน้ำเดียวเสร็จยำตำเตี๋ยวน้ำเดียวเสร็จใช่ครับก็คือง่ายๆเลยไม่ต้องคิดเยอะเลยฮะยำก็ได้ส้มตำก็ได้ส้มตำนี่คือเป็นออริจินอลเลยครับก๋วยเตี๋ยวก็ได้เหมือนกันก๋วยเตี๋ยวพี่โอจะแยกเป็นก๋วยเตี๋ยวคลุกคลิกก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำผัดไทยผัดหมี่กระเฉดนี่คือในหมวดของก๋วยเตี๋ยวครับผมและจริงๆที่มันคือนอกจากของคำว่ายำตำเตี๋ยวแล้วเนาะมันจะยาวกว่านี้ก็ไม่ได้แต่คุณภาพยาวมากน้ำพริกกะปิครับก็ใช้ปรุงได้ใช้ได้หมดเลยน้ำขาไก่ก็ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากเหมือนแสดงว่าใช้เป็นเครื่องปรุงรสที่ควรมีติดครัวไว้ผมเองก็คงจะไม่เชื่อว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าการปรุงออกมามันจะเป็นยังไงถึงแม้ว่าสรรพคุณมันจะเยอะแยะมากมายมันเลยทำให้เราต้องมาที่นี่ครับเพื่อจะเข้าไปดูว่าด้านในมีอะไรแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยไทม์ไลน์ในเรื่องของการคิดค้นประสบการณ์ต่างๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราคงจะต้องเข้าไปคุยกันด้านในไปหาที่เย็นๆในคาเฟ่ได้ครับอาจจะมีช่วงเวลานึงที่เราจะปรุงกันโดยที่อยากให้บอกว่ามันอีซี่คือมันง่ายมากจะให้หนูทำกันเองด้วยตอนท้ายรายการครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าประกอบอาหารขึ้นมาโดยที่ใช้น้ำปรุงรสเนี่ยเป็นส่วนประกอบจะทำง่ายขนาดไหนเดี๋ยวอย่าลืมติดตามท้ายรายการนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพาทั้งสองคนสามคนเนี่ยเข้าไปด้านในกันนะคุณผู้ชมตามเราทั้งสามคนมาเลยครับด้านในเลยค่ะบรรยากาศดีมากคุณผู้
ู้ชมคะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ร้านลาปาย่าคาเฟ่ของคุณพี่โอเรียบร้อยแล้ว บรรยากาศเย็นๆสบายๆเป็นคาเฟ่ชิลๆชิคๆรู้สึกว่าได้มาชาร์จพลังได้มาอยู่ในบรรยากาศสบายๆนะครับคนจีนแซดอย่างเราใครที่เดินทางมาที่กำแพงเพชรก็แวะมาที่นี่ได้แล้วก็ด้านหน้าของเรานี่ครับพี่โอนี่คือเจ้าตัวพระเอกนางเอกที่เราพาคุณผู้ชมมาดูเลยนั่นก็คือน้ำปรุงรสสำเร็จรูปลาปาย่าใช้ชื่อแบรนด์นี้เลยเหรอครับใช้ชื่อแบรนด์นี้เลยนะเป็นแบรนด์เดียวกับทางร้านเพื่อง่ายต่อการสร้างแบรนด์ต่อการจำเนี่ยแล้วก็อย่างที่พี่โอได้บอกไปนะคุณผู้ชมยำตำเตี๋ยวน้ำเดียวเสร็จคือเอาเป็นว่าคุณมีแค่ขวดเดียวแค่นี้คุณพกไปไหนได้ทุกที่เลยผมอยากถามถึงในเรื่องของการตอบรับสิ่งหนึ่งก่อนที่เราจะไปเท้าความกันนะว่าเฮ้ยต้นตอของการเริ่มต้นธุรกิจแบบนี้นะมันเกิดขึ้นได้ยังไงผลตอบรับเวลาที่เราทำไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไงบ้างครับต้องเรียกว่าผลตอบรับพี่โอแยกเป็น2อย่างครับมาเดียวคือลักษณะว่าอย่างสมมติเหมือนลูกค้ามาทำเหมือนเฟรชมาทำไม่ได้มาทำทุกคนเริ่มตั้งแต่การให้โอกาสเราเมื่อ10กว่าปีที่แล้วกับร้านลาปาย่าที่เพิ่งเปิดซึ่งเปิดโดยจริงๆแล้วอ่ะไม่อยากจะบอกว่ามันคือน้ำตัวนี้แหละเพราะว่าบ้านเราอ่ะเป็นพื้นฐานของรักเลือกในการทานครับค่ะสุขภาพดีไม่เติมสารอะไรเยอะมากเกินไปเราทานยังไงเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะทำอาชีพนึงประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้นั่นคืออาหารไหมพออาหารเสร็จปุ๊บแล้วเราเป็นชอบบรรยากาศที่มันแบบง่ายๆแต่ทุกอย่างมันต้องปรับไปเรื่อยๆถูกไหมจากง่ายๆปุ๊บเราก็เริ่มแบบเอ๊ะทำยังไงทำง่ายๆไม่เดือดทำอาหารไม่เป็นอ่ะเหมือนตอนนี้เนี่ยสมมติพี่ให้มโนว่า2คนที่ทำอาหารไม่เก่งไม่เป็นอันนี้ก็คือไม่เป็นอยู่ไม่เป็นจริงๆไม่ต้องมโนใช่ค่ะแต่ปุ๊บคนอย่างเงี้ยเหมือนกันไงแต่ตอนนี้เราอยากจะทำอาชีพเฟรชมันยากนะทำไม่เป็นแต่ไปทำขายแต่ต้องขายสุดท้ายเรามีตัวนี้ถ้าเป็นพ่อผู้หลุยคือพ่อแม่มากกว่าเขาเป็นคนคิดแล้วเราเป็นคนช่วยครีเอทเรามีหน้าที่ครีเอทนวัตกรรมซัพพอร์ตครีเอทอะไรต่างๆไปศึกษาเพิ่มเราก็เลยคิดกันต่อยอดว่าเฮ้ยของเรามันก็ดีนะเพราะเล่นเนี้ยไม่มีไม่มีโซเดียมกลูตาเมตใช่ไหมใช่ครับอุ้ยเหมาะกับคุณแม่มากเลยในนี้อีกส่วนนึงคือมะนาวสดแท้ 100% เห็นเขียนนี่คือเสน่ห์คือไม่ใช่มะนาวกรดนะไม่ใช่มะนาวครับไม่ใช่มะนาวกรดไม่ใช่มะนาวผงที่แบบขายตามท้องตลาดอะไรแบบนี้ที่น้องผู้หญิงบอกว่าเป็นมะนาวแป้นรำไพนั่นคือสตอรี่เดี๋ยวว่างๆนะฮะแจกให้รายการกลับไปเป็นที่ระลึกและกลับไปอ่านสตอรี่กันนี่คุณผู้ชมครับเขาจะเขียนไว้ทั้งหมดเลยว่ามีคุณค่าอะไรที่มาที่ไปในยาวๆแบบนี้เลยพอปีเข้าสู่ปี58ผู้ใหญ่อย่างเงี้ยครับมาทานกันเฮ้ยโอนไอ้น้ำอันเนี้ยมันคือน้ำมันยังไม่มีขวดไงครับมันเป็นไอ้น้ำอันเนี้ยเป็นน้ำที่เราคิดค้นขึ้นมาทำไมถึงเริ่มจากพัฒนาชุมชนเลยต้องขอบคุณครับครับแทบจะผลักดันคือเข้าไปสมัครโอท็อปนี่ไงก็เป็นจุดเริ่มต้นพูดรวบรัดตัดตอนคือโอท็อปเสร็จมาพอเราได้5ดาวเสร็จเราก็กระโดดไปเป็น SME ในช่วงคาบปีที่เร็วมากจริงแล้วจริงๆพี่บอกว่าคุณค่าของตัวเราเองมีเยอะไม่จำเป็นต้องทำอะไรช้าจะทำอะไรก็ทำทำอะไรก็ต้องรีบนะใช่ครับคือมันมีโอกาสรีบคว้าไว้ก่อนครับมันเป็นโอกาสที่ดีที่วิ่งหาไหมไม่วิ่งครับแต่ผู้ใหญ่มามอบให้แล้วเรากรองด้วยไม่กี่นาทีว่าเฮ้ยโอท็อปชาวบ้านเขาก็เป็นกันเฟรชมาถึงSME ครับมาจากเราไป SME กันสุดท้ายก็ทำให้เรามาถึงตรงนี้ก็คือบางทีเราก็เริ่มเอาตัวเราอย่างที่บอกนะคุณแม่ทำอาหารอยู่หลังบ้านเป็นเจนใหม่จริงแต่แม่ครัวไม่เจนคือประสบการณ์เนี่ยต้องบอกว่าเขาเรียกว่าผู้ที่มีคุณวุฒิอะไรแบบเนี้ยประสบการณ์แน่บางทีเร็วด้วยฮะเนี่ยพี่โอเลยได้ไอเดียว่าเฮ้ยพอเราเริ่มเข้าสู่58ละมันเริ่มเปลี่ยนจากน้ำส้มตำที่เฟซรู้ว่าตำปูม้าอร่อยมากคนนี้ก็แอบสุ่มมาละตำปูม้าอร่อยมากเดี๋ยวท้ายรายการครับแล้วพอเสร็จปุ๊บที่เราคุยกันเนี่ยพี่โอจะบอกว่าเราเริ่มเอาตัวเราเองเข้าไปสู่สังคมองค์กรเขาบอกอยากให้ตัวเราอยู่ตรงจุดไหนก็ไปอยู่จุดนั้นอยากเป็นแบบไหนก็ไปอยู่ตรงนั้นมากกว่ากดแรงดึงดูดอยากได้สังคมแบบไหนก็ไปอยู่คราวนี้สังคมที่เราอยากได้แบบไหนล่ะครับแบบไหนอะทำธุรกิจเฮ้ยนักธุรกิจพี่โอเด็กบ้านนอกอยู่กำแพงเพชรธุรกิจแล้วพี่ก็รู้สึกเอาตัวเองไปเข้าสู่วรรณกรรมเราก็บอกว่าหลายคนโอ๊ยพี่โอพรีเซนต์โอ๊ยมันยังไงแค่พูดมันก็ตกเหมือนกันเฮ้ยพรีเซนต์กับนักธุรกิจมันไม่เหมือนกันเราก็เลยต้องเอาตัวเราไปอยู่ตรงนั้นคือพอไปถึงปุ๊บใช่ครับแล้วมีบางโหมดให้มี business matching ก็เริ่มได้ควักตัวเองออกมาแล้วครับควักมาเอาวะความสามารถเยอะๆได้พรีเซนต์ได้ขายให้มันเต็มที่มาเลย50กว่ารายยืนเรียงกันเลยแล้วก็เลือกแค่ไม่กี่รายสุดท้ายก็
ได้รับเราก็ได้เข้าเป้าก็คือลาปาย่าประกาศออกมาได้จัดจำหน่ายเขามีฝ่ายจัดซื้อเลยฮะครับของ The Mall Group ต้องขอบคุณด้วยแล้วก็ฝ่ายจัดซื้อของ King Power ต้องขอบคุณด้วยและอีกหนึ่งหมวดที่ทำให้เราเย็นอยู่วันนี้ได้ฝ่ายจัดซื้อของ Top Supermarket นี่ไงไปวางไว้ในเชลเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหฝ่าฟันนะคุณผู้ชมโอ้โหมันใช่ขนาดไหนแต่จุดหนึ่งคือที่เราคิดเอาไว้เผื่อน้องๆหรือพี่ๆผู้ประกอบการท่านใดหรือลูกหลานของพี่ๆผู้ประกอบการท่านใดที่พูดคำนี้เพราะว่าถ้าไม่ใช่เจนพี่เป็นเจนพ่อเจนแม่แล้วเนี่ยปู่ย่าตายายคิดว่าจะมาทำไหมไม่ได้เลยแหละมันยากเอาไว้ให้ลูกหลานฟังก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมุติในการที่เราทำแล้วเราอยู่กับบ้านอ่ะถ้าพี่พูดแบบหยาบคายคือก็เก็บไว้กินเองอ่ะใช่มันเราก็ขายไม่หมดก็เก็บไว้กินเองใช่แต่ถ้าจุดนึงพี่เอ๋ถึงบอกว่าอย่างเงี้ยเอาตัวเองเข้าโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมพัฒนาชุมชนโอท็อปครับพาณิชย์จังหวัดต่างๆบราบาว่าไปเข้าไปเถอะแต่ก็ศึกษานิดนึงเนาะบางทีมันก็มีค่าใช้จ่ายบางทีก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นการต่อยอดได้คือวิ่งชนไว้ก่อนเดี๋ยวโอกาสนั้นน่ะคือมันก็จะวิ่งกลับมาหาเราอีกส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้หลายๆคนอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ไม่อาจจะไปก่อนที่พี่โอพูดแล้วแต่พี่โอจะบอกอย่างนี้ครับหมายถึงว่าปัจจุบันคือเขาเริ่มมีการคัดเหมือนอย่างวันนั้นที่เราเล่าให้ฟังว่า50รายคัดเข้ามาเนี่ยเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เราปฏิญาณนี่คือทริคจะบอกเลยถ้าคนยังหมดอาหารนะทำยังไงก็ได้ให้เอาเข้าปากกรรมการให้ได้แล้วเราก็หาซิกเนเจอร์ของตัวเองซึ่งซิกเนเจอร์ของตัวเองเวลาเราเข้านวัตกรรมเสร็จเราเริ่มรู้เรามีกูรูเรามีคอนซัลท์เราผ่านโครงการนี้นี้เริ่มมีการนวัตกรรมต่างๆอยู่ดีให้พี่โอไปเข้าห้องแลบแล้วทำสูตรเจทำได้ไหมเนาะเจต้องใช้เกลือคือแล้วมันต้องมีความรู้เยอะแยะมากแล้วมันต้องสัดส่วนด้วยเกาหัวแบบว่างงอ่ะใช่แต่ในจุดนึงเนี่ยที่ภาษาส่งมาคุณอบปรับสูตรกันไหมเฮ้ยน่ะเห็นไหมปรับสูตรเลยมีคอนซัลท์มันเริ่มมาแบบว่ามาเจอแล้วเสน่ห์คือนอกจากคอนซัลท์ที่ดีกูรูที่รู้จริงมีเงินลงทุนให้ด้วยโอ้โหจบเลยจบเลยทิ้งไปอันนี้คือแต่ที่ผ่านมาที่ลงมาเยอะแล้วไงพี่โอได้รู้แล้วได้คืนมาแล้วเอางี้ว่าได้กลับคืนก็จุดหนึ่งเลยเราอยากจะบอกกับทุกๆคนแล้วก็ซิกเนเจอร์พี่โอเลยไปเจอว่านอกจากส้มตำอย่างเดียวเราทำได้นี่นายำได้เฮ้ยได้ปั่นน้ำยำเฮ้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดเฮ้ยได้น้ำผัดไทยมีเกษตรเฮ้ยได้แล้วสุดท้ายเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะหาซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งเพื่อส่งเสริมเขาเรียกว่าอะไรเกษตรกรครับผมชาวจังหวัดกำแพงเพชรเหมือนที่น้องเฟรชทักเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการนะครับว่าเราใช้ส่วนผสมหนึ่งที่เป็นพระเอกหรือนางเอกก็ได้ครับอย่าใช้คำว่านางมาลายนะไม่มีมาลายนางเอกคือน้ำมะนาวสดแท้ 100% ใช้พันแป้นรำไพก็คือเป็นการอุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วถ้าเรามียอดขายดีๆก็ฝากไว้ด้วยถ้ายอดขายดีคุณได้บุญโขครับเกษตรกรที่นี่โดนสั่งมะนาวเรียบเลยแต่ว่าตอนนี้ครับพี่โอครับเห็นเจ้าตัวน้ำปรุงรสเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมอยากเห็นกรรมวิธีในการผลิตนิดนึงครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อไหมที่นี่มีโรงงานด้วยมีโรงงานครับที่นี่โรงงานเรามีมาตรฐานควบคุมนั่นคือ GMP เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันนะครับว่ากรรมวิธีการผลิตเนี่ยเขามีการควบคุมความสะอาดนะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้บริโภคสิ่งดีๆกันยังไงนะเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงงานครับและที่นี่ครับคุณผู้ชมครับก็คือภายในโรงงานนะครับซึ่งก็เป็นโรงงานที่อยู่ในนี่เลยลาปาย่านะฮะเราจะเห็นเลยว่าเขาดูแลควบคุมในเรื่องของความสะอาดเพราะว่าแน่นอนมันเป็นเกี่ยวกับอาหารการกินตั้งแต่เดินเข้ามาก็จะมีการใส่แมสใส่หมวกรวมถึงมีการฆ่าเชื้อมือแล้วก็ตัวเราก่อนที่เราจะเข้าไปที่นี่ค่ะแต่ที่จริงอ่ะมันยิ่งกว่านี้ใช่ไหมพี่โอ๋ยิ่งกว่านี้ครับที่มันผลิตจะเห็นน้องๆทีมงานพนักงานเนี่ยฮะใส่เสื้อกาวใส่ถุงมือปิดหมดเลยทีก่อนอันนี้คือภายในโรงงานแล้วครับอันนี้คือในส่วนของอะไรครับอันนี้เป็นในส่วนของที่เห็นรอบๆตัวเรานะฮะในส่วนของห้องผลิตครับด้านหลังพี่โอนี่จะเป็นพระเอกของเราเลยใช้งานได้แบบใจเป็นหม้อกวนหม้อกวนวัตถุดิบใช่ครับเวลาเราใส่ไปในนี้ก็จะมีใบพัดครับผมอยู่ในนี้ก็จะเป็นหม้อกวนเขาก็จะกวนให้เราแทนที่คุณยายมากวนเมื่อก่อนมันเริ่มมาจากคุณยายอะจริงแล้วในการออกแบบทุกอย่างเป็นโปรเซสเราเริ่มจากคิดจากการกระทำจริงๆอย่างคุณยายเป็นคนกวนน้ำปรุงรสน้ำส้มตำโอ้กวนไม่ได้ละต่อไปกวนเสร็จปุ๊บทำไงฮะยกอ๋อต้องยกอีกร้อนไหมฮะร้อนพี่โอทำที่ร้อยองศาพี่โอขอถามนิดนึงเวลากวนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้เครื่องจักรกวนนานไหมครับต่อครั้งหนึ่งนานฮะไฟอ่อนกวนนานเดือด
แล้วพอเราได้มาตรฐาน GMP เข้ามาควบคุมโดยเทอร์โมมิเตอร์ครับครับค่อนข้างครับอีก100องศาแล้วต้องเสร็จต่ำกว่าไม่เกิน80เราจะต้องบรรจุร้อนทุกอย่างมันก็เป็นการฆ่าเชื้อโรคไปในตัวนะสำหรับคือของเราทำให้มั่นใจได้ใช่ทำให้สินค้าอยู่ได้นานด้วยนี่คือเทคนิคคืออะไรคือหัวใจเลยอยู่ได้ปีนึงนะปีนึงนะคุณเห็นในขวดอย่างนั้นนะนะอยู่ได้เป็นปีเลยคือถ้าคุณเปิดแล้วคุณแช่เย็นไว้แช่เย็นแช่เย็นสีจะสวยอยู่ข้างนอกเสียไหมไม่เสียไม่บูดแต่สีค้ำแค่นี้เองใช่แต่ก็คือสามารถใช้เป็นเครื่องปรุงรสได้ปกติเลยแต่ส่วนใหญ่ไม่ถึงปีแหละครับ5ครั้งก็หมดแล้วอันนี้คือพอมีการผสมมีการกวนเรียบร้อยแล้วต้องยกต้องย้ายถูกต้องเพื่อเตรียมเข้ามารอผสมมะนาวครับพี่ก็เลยออกแบบปรื๊ดออกมานี่เลยครับถ่ายมานี่อ๋อตามหม้อแบบนี้เลยครับแบบให้ดูก่อนมาที่หม้อกรองและตัวนี้จบที่ตัวนี้นะฮะครับอันนี้ไม่ใช่จบที่ตัวนี้จะเป็นหม้อที่ไม่ได้มีอุณหภูมิความร้อนใดทั้งสิ้นแต่จะเก็บอุณหภูมิของเขาจากความร้อนตรงนั้นย้ายมาตรงนี้เราต้องแข่งกับเวลาครับผมเราต้องวัดค่านะฮะต่างๆนานาบริก pH เทอร์โมมิเตอร์คือต้องใช้งานควบคู่กันตลอดเพราะเรามีการกำหนดมาตรฐานไว้ว่ากี่องศาโดยกำหนดนะฮะเสร็จปุ๊บพอได้แล้วหลังจากนั้นเหมือนชีวิตจริงเรายกแล้ววางแล้วเราไม่ต้องยกแล้วคุณยายสบายแล้วบรรจุต้องมากรอกมานั่งเดี๋ยวพี่หวนจะพาไปดูในห้องบรรจุอันนี้ก็สนุกคุณผู้ชมตามรอไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าเนี่ยห้องในส่วนของการผสมวัตถุดิบนะฮะก็ที่อยู่ในนี้อันนี้ห้องบรรจุคือบรรจุปุ๊บเอาอย่างนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้คือของเล่นเราเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาเนาะจากวันที่ต้องมาเขียนต้องมาเรื่อยๆก็ดิจิตอลปรึ๊บปิ้นเลยจ้ะแล้วก็สไลด์ฝาใช่ครับก็จะปริ้นออกมาที่ตัวฝาด้านบนนะฮะตัวฝาด้านบนก็จะออกมาขออนุญาตนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะมีการตัดตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบวันหมดอายุวันผลิตนะครับวันหมดอายุ expire พอเสร็จปุ๊บปิดฝานี่คืออันนี้ข้ามไปขั้นตอนปิดฝานี่คือเครื่องปิดฝาค่ะเราก็ไม่ต้องมาบิดไม่ต้องมาบิดเนี่ยร้อยขวดก็มือก็ล้าแล้ววางอย่างนี้เลยเหรอคะวางครับแล้วนี่เขาก็จะลงมาแล้วก็ปิดให้ปิดเลยใช่ครับแล้วเราก็เทสนิดนึงนะครับนะประมาณนั้นนะครับส่วนอันนี้ก็คือเครื่องบรรจุอย่างที่บอกเราไม่ต้องมาเทเองครับเด็กๆเราก็ใช้วิธีอันนี้ฮะกดสวิตช์นะฮะน้ำเราต่อท่อไปแล้วจากห้องนั่งนู้นเหรอคะครับเขาก็จะออกมาจากถังตัวเมื่อกี้นี้โดยที่เราไม่ต้อง move อะไรทั้งสิ้นครับแล้วประมาณแล้วพอเราปิดเสร็จเราก็เริ่มกระบวนการเขาก็จะไหลออกมาแล้ววันไปเรื่อยๆเลยใช่ครับพอไหลออกมาเสร็จปุ๊บบรรจุเสร็จก็เตรียมปิดฝาแล้วเนาะเมื่อกี้นี้ก่อนที่จริงๆแล้วหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้เขียวขยับอันนี้เหมือนเราปล่อยไว้เราทดลองกับแสงเราปล่อยไว้สังเกตดีๆนะฮะที่มีตะกอนดูชัดๆเนาะเห็นตะกอนไหมฮะเห็นเป็นของเสียจังเลยเนาะอ้าวหายไปแล้วใช่ครับค่ะนี่คือส่องกระแดดจริงๆแล้วถึงบอกมันไม่เสียโอ้เราทดลองจากประสบการณ์ตั้งแต่ปี46ว่าเราก็เอาเข้าตู้เย็นออกตู้เย็นเข้ามั่งออกก็ยังใช้ได้ก็ใช้ได้พี่บอกเป็นก็เลยรู้สึกว่าบางคนถามว่าอยู่ได้ไงมะนาวก็จะสดร้อนมาแล้วไงคุณใช่เหมือนที่เฟรชบอกพี่บอกรู้สึกว่าเราไม่มีความรู้ขนาดนั้นแล้วใครก็หาคำตอบไม่ได้แต่เราสรุปได้ว่ากรรมวิธีหรือโปรเซสของการผลิตร้อยองศาเซลเซียสฆ่าเชื้อเรียบร้อยไม่มีจุลินทรีย์แล้วเรามีบังคับด้วยครับจริงๆแล้วค่อนข้างเหมือนที่น้องพูดว่าโอ้โหกว่าจะได้กินเนาะใช่มันหลายขั้นตอนแล้วต้องจับเวลาสำคัญแข่งกับเวลาค่ะมากกับอุณหภูมิก็อย่างที่บอกไงได้วัตถุดิบมาคือต้องวัดค่าก่อนนะความเปรี้ยวต้องเท่ากันทุกขวดด้วยนะครับส่วนน้ำปลาเนี่ยก็ต้อง1ปีนะน้ำตาลก็เช่นเดียวกันมันต้องมีความหวานที่แบบพอดีกันอย่างคุณอย่างเงี้ยวันนึงเป็นอีกคนนึงวันนึงอีกคนนึงไม่ได้อันนี้แปลกปวดหรือว่าก็คือจริงๆแล้วอันนี้ฮะเราต้องมีการอบรมพนักงานแล้วสอนทุกครั้งเนื่องจากบัญชีเราไม่ใช่โรงงานใหญ่โตแล้วเราไม่ได้มีออเดอร์แบบเยอะแยะมากมายที่จะมีประจำทำทุกวันสังเกตน้องๆว่าวันนี้จะไม่มีการผลิตนะฮะใช่แต่วันนี้เปิดรับรายการนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะก็คือน้องๆจะต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าค่าวัดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ยังไงพอเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับสังเกตว่าโอ้มันสวยจริงๆเลยน้องมันอยู่ในห้างมันจบออกมาแล้วเรามีการอบฉลากในตู้นี้นี่คือความร้อนสูงมากเราจะใช้พลาสติกที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ต้องมีหลายท่อนหลายตอนคือถูกค่ะฟลุ๊กเดียวจบเลยใช่ครับหุ้มถึงหัวเลยเลือกวัตถุดิบด้วยแล้วเพิ่มมูลค่าตั้งแต่บนสุดที่สุดของขวดกับท้ายของขวดเราจะมีการหุ้มหมดประมาณนั้นนะครับก็จะออกมาช่องทางนู้นก็คือถือว่าจบก็คือจบมาเป็นแบบนี้เลยขวดนี้เลยคือเรียบร้อยนะครับพี่โอ๋แต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเราเดินทางมาที่นี่กระปุกปัญญา
มากระทั่งทีเราจะต้องมีช่วงท้ายเนี่ยคือสอนความรู้คุณผู้ชมชนิดหนึ่งเราจะเอาไอ้เต้าน้ำปรุงรสเนี่ยลองไปทำอาหารในช่วงหน้านะจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูหน้าตาเดี๋ยวเอาขวดนี้ออกไปด้วยไปเจอกันครับไว้ค่ะว่าในพาร์ทสุดท้ายเราจะพามาลองทำอาหารที่มีเมนูวันลงโจงใช่ครับจากน้ำปรุงรสใช่ครับจากน้ำปรุงรสสำเร็จรูปนี่อยู่ในนั้นหมดแล้วกลมกล่อมครับลองเลยครับเอาพริกกี่เม็ดคะเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่โอจะสอนให้ต้องผัดกันกับแล้วแต่เลยครับเอาผัดกันตำแล้วแต่เลยฮะกี่เม็ดสองเม็ดพอสองเม็ดพอกระเทียมด้วยฮะใส่พร้อมกันเลยฮะกระเทียมด้วยครับจริงๆแล้วบอกเทคนิคนิดนึงในส่วนของกระเทียมถ้าเยอะทำให้ดับคาวแล้วของทะเลเราอาจจะส่งกลิ่นคาวในบางครั้งเอาเลยครับเอามือปิดนิดนึงต้องแบบเขาบอกว่าเลือกลูกเขยให้ดูที่ตำน้ำพริกใช่ไหมคะโอ้คุณไม่มีใครเอาแล้วตอนเนี้ยอ้าวหรอยกเลิกการเป็นลูกเขยทุกบ้านทำไมล่ะครับตำเบามากอ่ะอ้าวหรอจะบอกอีกอย่างนึงการตำแรงทำให้กลิ่นพริกหอมโอเคแรงเลยนั่งไงเต้นเลยดีโอเคได้แล้วครับต่อไปเป็นถั่วฝักยาวเลยครับถั่วฝักยาวใส่หมดเลยก็ได้ครับตรงนี้มะเขือเทศครับใส่มะเขือเทศก่อนมะเขือเทศนี่ฟ้าลงไปเตรียมน้ำต้องใส่พร้อมเราใส่สัก2ทัพพีดีไหมลองดูจริงๆแล้วอธิบายไปด้วยฮะในลักษณะช่วงรอเขย่านิดนึงนะฮะจะได้ไม่ตกตะกอนซึ่งตะกอนนั้นจะเป็นพวกมะนาวด้วยเป็นกากใยก็คือได้ความอร่อยด้วยแล้วก็ระบบท้องก็จะดีคราวนี้ในการใส่นะฮะแล้วแต่ดุลพินิจคุณดูดิกลิ่นมันดีนะสีสวยด้วยขนาดเราใส่แมสคุณยังได้กลิ่นอ่ะกลิ่นมะนาวลอยมาอันนี้คือเขาให้เข้ากันทุกเขาให้เข้ากันพระเอกของเรานั่นก็คือปูมาใส่เข้าไปเลยอันนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับไม่ต้องตำแรงนะคลุกครับคลุกครับอะไรอย่างเงี้ยนะคลุกครับบางที่เอาไปอะแดปต์นะเป็นไปเขย่าบ้างอะไรบ้างเขาก็ทำได้ครับด้วยน้ำของเราฮะใครที่สนใจอยากที่จะแบบอุดหนุนแล้วเพราะว่าแน่นอนแล้วพี่โอ๋ก็คือส่งแล้วก็สามารถไปดูได้ตามเชลห้างสรรพสินค้าแล้วฝากถึงคุณผู้ชมจริงๆแล้วช่องทางการขายอะครับก็คือ1คือหน้าร้านเราเลยจังหวัดกำแพงเพชรร้านลาปะย่าหรือออนไลน์นะฮะในเพจก็ได้ยำตำเตี๋ยวน้ำเดียวเสร็จ BY ลาปะย่าหรือใน Instagram ก็คือ IG ที่ใช้ account ที่ lapaya_thailand แล้วที่สำคัญไปเดินห้างอุดหนุนหน้าห้างก็ได้สำหรับคนเมืองเนาะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาแล้วก็ในส่วนของดูมอลจะเป็นกูเม่แล้วก็ปั๊มปตท.ไทยเด็ดบางปั๊มที่เราดีลกันก็อย่างที่บอกน้ำปรุงรสนะที่จริงมันก็เป็นสูตรที่บอกไว้อยู่ข้างขวดอยู่แล้วคุณลองไปซื้อมาสักขวดหนึ่งแล้วก็ลองมาพยายามลองทำดูว่าจะได้ไม่ได้แต่เป็นยังไงก็บอกได้ในส่วนนึงแต่ที่เด็ดและประทับใจพวกเราด้วยก็ต้องขอบคุณและอยากบอกว่าถ้าผ่านมากำแพงเพชร lapaya cafeเซิร์ชมาแล้วมาเจอกันนี่มาเจอพี่โอได้นะครับวันนี้รายการกระปุกปัญญาของเราหมดเวลาลงแล้วแล้วผมก็หิวแล้วด้วยพี่โอเตรียมอาหารแล้วเหรออร่อยไหมเตรียมไว้นั่นแหละนิดนึงได้ไหมพี่โอ๋อยากกำลังให้กับท่านผู้ชมที่มาจากรายการกระปุกปัญญาของน้องทั้งสองคนและก็พี่ๆทีมงานทุกคนนะฮะใครมาที่นี่พี่โอ๋ลดให้เลยอีก 10% นี่ส่วนลดสำหรับน้ำนะสำหรับน้ำปรุงรสรายการกระปุกปัญญาครับ10%คือถ้าคุณเดินทางมา walk in มาแล้วคุณก็พูดว่าคุณดูรายการกระปุกปัญญานะครับก็ลดไปเลย 10% ขอบคุณมากอาจจะลดไม่มากนะครับแต่ก็ได้อยู่ครับผมวันนี้รายการกระปุกปัญญาของเราโหเต็มอิ่มมากๆครับผู้ชมครับครั้งหน้ารายการกระปุกปัญญารายการที่จะมาให้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในหลากหลายเรื่องราวจะพาผู้ชมไปที่จังหวัดไหนนะครับอย่าลืมติดตามวันนี้เรา3คนนะครับต้องลาไปแล้วนะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตคุณผู้ชมไปทานได้ลงโจมก่อนนะคะอันนี้ยกให้เลยครับโอ้ขอบคุณมากครับผม